สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกๆคนเลยนะคะกลับมาพบเจอกับครูน้อยอีกแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของคณิตนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่9กันนะคะหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องราวต่างๆของหน่วยการเรียนรู้ที่9จบลงไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปเรขาคณิต2มิตินะคะซึ่งเราจะมีรูปที่เราเรียนกันเป็นนั้นก็คือรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีนั่นเองค่ะแล้วก็มาเรียนต่อกันในเรื่องของรูปเรขาคณิต3มิติมีรูปอะไรบ้างนะคะรูปที่เราเรียนไปนั้นก็จะมี1ก็คือรูปทรงกลม2ก็จะเป็นทรงกระบอก3ทรงสี่เหลี่ยมฉากและก็4กรวยนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ได้เรียนรู้ต่อในเรื่องของแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ลักษณะลักษณะที่1ก็จะเป็นในเรื่องของรูปร่างสีเป็นลักษณะที่2และลักษณะที่3ก็คือขนาดนั่นเองค่ะที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของวันนี้นะคะลูกก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแบบทดสอบนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะฝึกทักษะในการบวกลบนั่นเองค่ะเป็นคณิตคิดเร็วนะคะซึ่งของวันนี้จะเป็นโจทย์นะคะบวกลบระคนนั่นเองค่ะว่าแล้วเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมที่จะไปหาคำตอบกันไหมเหมือนเดิมนะคะคุณน้อยก็จะมีการจับเวลานะลูกนะให้เวลาเด็กๆ10วินาทีค่ะตอบให้ได้ก่อนที่นาฬิกาจับเวลาจะหมดลงนะคะโอเคเด็กๆพร้อมไหมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะเริ่มค่ะหมดเวลาค่ะข้อนี้ของเรานะลูกในวงเล็บ10บวก10ปิดวงเล็บลบ10เท่ากับเท่าไรนะคะเรามาดูคำตอบในวงเล็บกันค่ะ10บวก10เป็นเท่าไรคะเป็น20ค่ะเอา20มาลบ10ก็เหลือเท่ากับ10นั่นเองค่ะใครตอบได้บ้างคะโอ้เก่งจังเลยค่ะโอเคนี่ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคณิตคิดเร็วการบวกลบระคนค่ะต่อมาเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาการเรียนของเราในวันนี้นะคะนี่เลยให้เด็กๆหยิบหนังสือนะคะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดคณิตค่ะแล้วก็เปิดมาที่หน้า167ค่ะวันนี้เราจะไปทำแบบทดสอบท้ายหน่วยค่ะที่หน้า167นะคะเด็กๆจะเจอกับข้อ1ใหญ่ค่ะเขาบอกว่าเขียนเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรที่แสดงว่ามีบางส่วนของสิ่งของรูปร่างเหมือนรูปที่กำหนดให้ในวงเล็บ4คะแนนข้อนี้นะคะเด็กสามารถหยุดคลิปของคุณครูแล้วก็ไปทำก่อนได้เลยค่ะคุณครูมีความเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูทุกคนเนี่ยสามารถตอบได้นะคะเมื่อเด็กๆตอบเสร็จแล้วเด็กๆค่อยมาเปิดคลิปดูนะคะว่าที่เด็กๆตอบเนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะคะแล้วคุณครูก็จะเริ่มที่ข้อ1เลยนะคะข้อ1ของเราค่ะนี่คือรูปที่กำหนดให้นะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมใช่แล้วรูปนี้คือรูปวงรีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารูปวงรีเนี่ยจะมีรูปร่างนะคะเหมือนตัวเลือกในข้อไหนมาดูที่กอไก่ค่ะนี่คือพระอาทิตย์เนาะขอไข่เป็นนาฬิกาค่ะขอควายนะคะเป็นรูปของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะทีนี้คุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆตอบข้อไหนกันเอ่ยคำตอบที่เด็กตอบคือขอไข่เหมือนกับคุณครูเลยค่ะเก่งมากถัดมาที่ข้อ2ค่ะรูปที่กำหนดให้คือรูปนี้ค่ะนี่คือรูปอะไรคะเด็กๆคำตอบคือรูปสามเหลี่ยมนะคะทีนี้เรามาดูตัวเลือกกอไก่นะคะนี่เลยเหมือนสามเหลี่ยมไหมขอไข่เหมือนไหมคะขอควายเหมือนไหมคำตอบที่ได้ของเด็กๆคือข้อไหนเอ่ยใช่แล้วนั่นก็คือคอ
ควายนั่นเองค่ะนี่เลยตรงพื้นธงค่ะมีรูปร่างสามเหลี่ยมเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้เลยค่ะถัดมาในข้อที่สามค่ะข้อที่สามนี่คือรูปที่เขากำหนดให้นะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมใช่แล้วนี่คือรูปวงกลมนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่ารูปที่เขากำหนดให้เนี่ยเหมือนกับตัวเลือกในข้อไหนอันนี้กอไก่เป็นเหรียญ5 บาทเนาะขอไข่เป็นกระเป๋าสตางค์คอควายนี่เหมือนอะไรเนี่ยคล้ายๆโทรศัพท์เลยเนาะลูกเนาะโอเคคำตอบของเด็กๆคือข้อไหนคะคำตอบคือกอไก่เหมือนคุณครูเลยเก่งมากค่ะถัดมาในข้อที่สี่ข้อที่สี่รูปที่เขากำหนดให้คือรูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารูปในข้อไหนมีบางส่วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างนะจ๊ะดูกอไก่เลยกอไก่คือรูปอะไรเนี่ยเด็กๆคิดว่ารูปอะไรคะเหมือนทีวีหรือเหมือนไมโครเวฟนะเนี่ยเนาะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะต้องบอกคุณครูสิงั้นถัดมาที่ขอไข่ค่ะขอไข่นี่คือม้วนของกระดาษทิชชู่นะคะที่คอควายเป็นรูปแว่นตาทีนี้คำตอบของเด็กๆเนี่ยเหมือนรูปในข้อไหนคะเหมือนรูปกอไก่นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสี่ข้อที่นักเรียนตอบกันเองเนี่ยนักเรียนตอบถูกไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะสำหรับคนที่ตอบได้ถูกทุกข้อเลยคราวนี้เราจะมาต่อที่หน้า168นะคะหน้า168เนี่ยเราจะเริ่มจากข้อ2ใหญ่นะลูกเนาะเขียนรูปตามกำหนดโดยใช้สิ่งของต่างๆเป็นแบบรูปนะคะนี่เลยแต่ละข้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กๆก็สามารถที่จะเขียนรูปได้นะคะโดยใช้สิ่งของรอบๆตัวเองมาเป็นแบบได้นะคะเรามาดูที่ข้อ1ค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมเด็กๆก็เขียนขึ้นมาเลยค่ะสามเหลี่ยมเนาะไม่ยากหรอกสามเหลี่ยมมีสามด้านมีสามมุมเนาะถัดมาที่ข้อ2ค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมของเราเด็กๆก็วาดรูปสี่เหลี่ยมใส่ลงไปเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านแล้วก็มีสี่มุมนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3ทรงกลมค่ะทรงกลมเนี่ยถ้าใครวาดไม่ได้เด็กๆต้องใช้สิ่งของที่อยู่รอบตัวมาเป็นแบบนะคะอาจจะใช้เป็นฝาขวดน้ําหรืออาจจะเป็นเหรียญก็ได้นะคะเหรียญ5เหรียญบาทหรือเหรียญ10บาทก็ได้ค่ะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะไปต่อนะคะถัดมามาต่อที่หน้า169ค่ะเด็กๆจะเจอกับข้อ3ใหญ่นะคะจากแบบรูปที่กำหนดเขียนรูปที่หายไปในวงเล็บ4คะแนนนะคะข้อ3ใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ทีละข้อกันเลยนะคะในข้อที่1ของเรานะลูกนะโจทย์ของเราจะมีกรวยสีขาว1รูปต่อด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสีเทา1รูปและต่อด้วยกรวยสีขาว1รูปเรียงสลับกันไปเรื่อยๆค่ะทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆคิดแล้วก็หาว่าภาพที่หายไปในช่องว่างตรงนี้คือรูปอะไรเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆได้คิดก่อนนะคะเด็กๆคิดได้แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะคำตอบที่ได้คือรูปอะไรเอ่ยคุณครูได้คำตอบแล้วเด็กๆล่ะคะเด็กๆตอบมาแล้วว่าเป็นรูปกรวยนะคะคำตอบที่ได้เหมือนคุณครูเลยเก่งมากเลยค่ะถ้าเราดูจากแบบรูปในข้อนี้อย่างที่บอกไปเริ่มจากกรวยสีขาว1รูปต่อด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสีเทา1รูปและต่อด้วยรูปกรวย1รูปเห็นไหมตรงนี้คุณน้อยขั้นในแต่ละชุดของแบบรูปนะคะช่องที่หายไปเป็นช่องนี้นะคะมีรูปกรวย1รูปแล้วทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสีเทาก็มีแล้วที่หายไปก็จะเป็นรูปกรวยอีก1รูปนั่นเองค่ะถัดมาที่ข้อ2ค่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาแบบรูปก่อนนะคะแบบรูปในข้อ2เนี่ยจะเริ่มด้วยทรงกลมสีเทา2รูปค่ะแล้วก็ต่อด้วยทรงกระบอก1รูปค่ะเรียงสลับกันไปเรื่อยๆค่ะ
ทีนี้เหมือนเดิมค่ะเด็กๆคิดนะคะว่ารูปที่หายไปในช่องว่างเนี่ยเป็นรูปอะไรเอ่ยเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะรูปที่หายไปคือรูปอะไรเอ่ยนั่นก็คือรูปวงกลมนะคะวงกลมสีเทานั่นเองเวลาเด็กๆวาดวงกลมเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีเทาลงไปด้วยนะคะถัดมาในข้อที่3ค่ะข้อที่3ของเราโหละลายตามากเลยค่ะแบบรูปของข้อนี้นะคะเริ่มต้นด้วยสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมสองรูปนะคะในรูปที่ตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันค่ะแต่คราวนี้มันจะกลับด้านกันนะคะลูกเห็นไหมสามเหลี่ยมสองรูปต่อด้วยสามเหลี่ยมสองรูปเหมือนกันค่ะแต่กลับด้านกันนะคะนี่คือหนึ่งชุดความสัมพันธ์ค่ะทีนี้เด็กๆก็พิจารณานะลูกแล้วก็ดูว่ารูปที่หายไปคือรูปอะไรคำตอบที่ได้ของเด็กๆคือรูปอะไรคะนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มันกลับด้านกันอยู่นั่นเองค่ะในส่วนของปลายแหลมจรวดข้างล่างเลยเนาะถูกต้องเลยโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะมาดูต่อกันเลยที่ข้อ4ค่ะข้อ4ของเราแบบรูปในข้อนี้เริ่มด้วยทรงกระบอกสีเทา1รูปต่อด้วยวงกลมสีเทา1รูปและก็ต่อด้วยทรงกระบอกสีเทา1รูปเรียงสลับกันไปเลยค่ะทีนี้เด็กๆก็พิจารณาแล้วหาคำตอบค่ะว่ารูปที่หายไปในช่องว่างเนี่ยคือรูปอะไรคำตอบที่ได้คือรูปอะไรคะเด็กๆคำตอบที่ได้คือรูปวงกลมสีเทา1รูปนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วนะคะคราวนี้คุณน้อยจะไปต่อที่ข้อ4ค่ะข้อ4ในหน้า169ค่ะเขียนชื่อรูปเลยค่ะคณิตต่อไปนี้4คะแนนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะไม่ยากเลยค่ะรูปเลขาคณิตมีทั้ง2มิติแล้วก็3มิติมาให้เด็กๆได้เขียนชื่อกันนะคะนี่เลยเรามาดูที่รูปในข้อ1นะคะรูปในข้อ1รูปนี้มีชื่อว่าอะไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคำตอบคือทรงกระบอกนั่นเองค่ะนี่คือรูปทรงกระบอกของเรานะคะเป็นรูปเลขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะถัดมาที่ข้อ2ค่ะข้อ2ของเราคือรูปนี้ค่ะเด็กๆจำได้ไหมว่าเขามีชื่อว่าอะไรใช่แล้วค่ะรูปนี้คือรูปวงรีนะคะวงรีเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินั่นเองค่ะถัดมาที่ข้อ3ค่ะข้อ3ข้อนี้เป็นรูปเลขาคณิต3มิตินะคะซึ่งมีชื่อว่าอะไรเอ่ยขอคำตอบหน่อยค่ะเด็กๆคำตอบคือกรวยรูปนี้เป็นรูปเลขาคณิต3มิติที่มีชื่อว่ากรวยค่ะเด็กเขียนสะกดให้ถูกนะคะถัดมาที่ข้อ4ค่ะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะนี่เลยรูปนี้เลยนะคะรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยเด็กรู้ไหมรูปนี้คือรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะเป็นเลขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะและแล้วการบ้านของเราในวันนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่คุณครูจะจบคลิปวิดีโอค่ะคุณครูอยากจะฝากเด็กๆเหมือนเดิมเลยอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ฝึกท่องคำศัพท์เป็นประจำทุกวันนะคะและที่สำคัญที่จะฝากอีกหนึ่งอย่างก็คืออย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะวันนี้ในชั่วโมงนี้คุณน้อยก็ขอจบคลิปการสอนเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะเด็กๆ